สวัสดีครับค่ะคเปร็ันบไงดีมนิะครับมีอะไรแนะนำพี่ไหมพี่คุยไป3 คนหมดแรงแล้วก็อ่ะสั้นๆเลยแล้วกันตลาดหุ้นวันพรุ่งนี้คงจะมี2 ปัจจัยนะครับอันแรกเลยคือเรื่องของกฎอัยการศึกนะครับมีการชงเรื่องไปที่คสช.แล้วว่าให้ยกเลิกศุกร์นี้นะครับมาดูที่หุ้นที่เกี่ยวข้องนะครับก็เป็นหุ้นกลุ่มท่องเที่ยวแน่นอนนะครับก็ขอเลือกเป็นตัวเลยแล้วกันนะครับหลายตัวแหละในกลุ่มนี้นะครับแต่ขอเลือกเป็นตัว AAV แล้วกันนกเอ้ยแอร์เอเชียแอร์เอเชียครับตัว AAV นะฮะนกแอร์ยังไม่ฟื้นฮะโอ้พี่เห็นตกนกแอร์อยู่เลยครับเท่าที่โทรไปคุยนะครับไออาร์บอกไตรมาส3น่าจะยังขาดทุนต่อโอ้ยครับเพราะนั้น AAV ก่อนดีกว่านะครับไตรมาส3น่าจะฟื้นนะครับแล้วก็ขึ้นแรงเนาะรับกระแสเรื่องนี้พอดีนะครับในเชิงกราฟนะครับก็ขึ้นไปทดสอบแนวต้าน484นะฮะวันนี้ยังไม่พ้นนะฮะปิดอยู่ที่482นะครับก็เซนติเมนต์ยังเป็นบวกอยู่อย่างนี้พรุ่งนี้น่าจะพ้นได้นะครับขึ้นไปทดสอบแถวๆ5 บาทใครมีขายเลยไหมก็ขายแถวๆ5 บาทครับ 5.25 บาทครับประมาณ5บาทฮะค่ะค่ะ5 บาทถ้วนนะครับใครมีก่อนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะครับใครมีอยู่นะครับตั้งแต่เสียไปก่อนหน้านั้นไม่มีก็ไม่ต้องเข้าไปพอแล้วครับมาดูกลุ่มที่2นะครับก็คงเป็นหุ้นในกลุ่มคอมโมดิตี้นะครับหลังจากที่ทางมีการคาดหวังกันนะครับว่าทาง ECB จะในมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับก็เลยตรงนี้ก็เลยมีแรงเก็งกำไรเข้ามาในหุ้นพวกบูชิปบิ๊กแคปรวมถึงตัวคอมมิตี้อย่างตัวบ้านปูนะครับหนึ่งตัวบ้านปูตัวนี้ก็เลยมีแรงดันเข้ามานะครับซึ่งก็ต้องรอดูผลประชุมคืนนี้นะครับถ้ามีการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรออกมาเนี่ยเป็นมาตรการ QE ของยุโรปนะครับก็ตัวบ้านปูนะจะไปต่อนะครับมองแนวต้านแถวๆ36 บาทบ้านปู36 บาทนะคุณผู้ชมคะครับก็มองแนวต้านแถวๆนั้นนะครับหมดหรือยังฮะเสร็จแล้วมาดูอีกตัวนึงนะครับคือตัวเล็กนะฮะเมื่อเช้าที่ไม่ได้เข้ารายการของพี่ม่อนนะครับก็คือไปประชุมตัวนี้แหละนะครับตัว UWC ตัวอะไรนะ UWC เดี๋ยวพี่ UWC เอื้อวิทยาใช่ครับเฮ้ยลิงอ่ะเกือบลิงแนะนำได้ไงอ่ะลิงแล้วอ่ะมีประเด็นบวกเข้ามาครับเมื่อเช้าเนี่ยทุกคนคิดว่าเข้าไปจะฟังเรื่องสายส่งภาคใต้แต่ดันเป็นเรื่องอื่นเข้ามาแทนนะครับก็คือเขาจะทำเสา4ส่งนะฮะซึ่งตอนนี้เนี่ยถ้าไปดูนะครับตัว True นะฮะที่ขึ้นไปก่อนหน้านี้แล้วก็คือ Boost 234ใช่ไหมครับ CSS ตัว CSS ตัว CSS เนี่ยรับติดตั้งเสา34ขึ้นไปเรียบร้อยแล้วนะครับไล่ลงมาที่ซัพพลายคนผลิตเสาคือเอื้อวิทยาซึ่งเป็นตัวที่ไม่มีคนสนใจมาก่อนเลยเฮ้ยมิงลิงเลยคนของมิงได้หมดละมั้งในเมื่อเช้าอ่ะก็ถ้าเคาะนะครับเอาคร่าวๆเลยนะฮะเคาะเรื่องของ EPS ปีหน้าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ20 สตางค์ต่อหุ้นค่ะนะก็ต้องอยู่ที่ว่าจะใช้ PE สักเท่าไหร่ละนะครับซึ่งถ้า20 สตางค์ต่อหุ้นเนี่ยตอนนี้ก็คิดเป็น PE ประมาณ15 เท่าค่ะนะแต่ว่าถ้าไปเทียบกับตัว CSS ค่ะผมว่า CSS นะฮะตัว trailing PE ตอนนี้เนี่ยขึ้นไปประมาณ40 เท่าแล้วค่ะฮะถ้าเอาง่ายๆเอาสัก20 เท่าก็พอนะครับก็ยังพอมีอัพไซด์อยู่บ้างสำหรับคนที่จะเล่นเก็งกำไรสำหรับวันพรุ่งนี้เช้าค่ะนะถ้าตลาดเอื้ออยู่นะครับตลาดยังเอื้อวิทยาก็จะได้เป้าประมาณ4 บาท4 บาทแล้วหรอมิ้งฮะถ้าคุณ20 เท่าแล้วมั้งมีคนตะลุมบอลมาตั้ง70 ล้านหุ้นอ่ะฮะก็อาจจะเป็นจากข่าวนี้ด้วยส่วนหนึ่งครับตั้งแต่มีติ้งเมื่อเช้าเขามีข่าวเรื่องนี้ไปคุยกับเขาตอนกี่โมง10 โมงถึง 11 โมงครับอ๋อมิ้นหน้าตอนบ่ายตะลุมบอลกันเลยนะ UWC คุณผู้ชมครับแล้วมิ้งมันแนะนำต่อก็เดี๋ยวดูพรุ่งนี้ครับถ้าตลาดยังพอไหวอาจจะเล่นเก็งกำไรสั้นแต่ว่าถ้าเกิน4บาทผมว่าก็จะเริ่มไม่ปลอดภัยละเลิก4บาทไม่เล่นตามครับ4บาทคือเลิกเล่นแล้วกันนะครับเพราะ PE 20เท่าก็เริ่มแพงแล้วเหมือนกันนะครับก็รอดูแล้วกันตรงนั้นนะครับขอตัวอีกตัวนึงครับพี่ม่อนยังพอมีเวลาไหมฮะค่ะเชิญค่ะครับตัวที่เคยเชียร์ในรายการพี่ม่อนก่อนหน้าคือตัว iFake ค่ะฮะตัว iFake เนี่ยบอกว่าหุ้นมันปื้อไปสักระยะหนึ่งช่วงนี้เพราะว่าคนกลัวกระแสข่าวลือออกมาแล้วนะครับว่าจะมีการเพิ่มทุนแบบ PP ไปแลกกับโรงไฟฟ้าโซลาร์ฟาร์มนะช่วงนี้เนี่ยคนกลัวว่าจะ PP ในราคาต่ำนะครับแต่ว่าเท่าที่คุยกับทางผู้บริหารเนี่ยไม่มี PP ต่ำกว่าราคากระดานนะครับอย่างแย่สุดก็คือ PP ราคากระดานซึ่งก็จะไปทำการแลกโซลาร์ฟาร์มเข้ามาซึ่งยังไงก็เป็นบวกนะครับเป็น positive นะครับซึ่งน่าจะประกาศในสัปดาห์หน้านะครับเพราะฉะนั้นตัว iFake ผมมองว่าถ้าย่อลงมา
นะครับแถวๆเนี้ย580เนี่ยนะครับน่าจะรับได้นะครับแล้วข้างบนล่ะข้างบนเนี่ยมองน่าจะไปทดสอบตัวไฮเดิมนะครับ615ซึ่งถ้าพ้นได้น่าจะไปต่อนะครับมองแถวๆ7บาท7บาทนะครับแต่ว่าถ้าดีดไม่พ้น615นะครับก็รอย่อดีกว่าอย่าไปรับไอ้อย่าเพิ่งไปไล่ตามรับที่5บาท8ใช่มั้ยฮะรับประมาณ5บาท8ครับค่ะอ่ะมิ้งหมดเวลาจ้ะได้ครับพี่ม่อนครับเสียดายครับมิ้ง